เป็นมิตรกับคนไกลนะไปเจอใครเพิ่งรู้จักแต่พูดดีจ้ะพอรู้จักนานแล้วชักเอาแต่ใจเราจะพูดตามใจเราให้เขาพูดตามที่เราอยากจะฟังใช้ไม่ได้เพราะจิตไม่บริสุทธิ์ดังนั้นเรามีอติปิยะบุคคลคนที่เรารักยิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความกังวลห่วงใยต่อไปปิยะรักธรรมดาพูดจาไพเราะต่อกันมีอะไรเราก็แบ่งปันกันมีไหมมีเพื่อนเราที่คบที่สนิทเพราะฉะนั้นถ้าเทียบว่าเพื่อนที่เราคบคบหาสมาคมกับบุตรหลานเนี่ยเรารักใครมากกว่ากันรักบุตรหลานนะแต่เราทำดีกับใครมากกว่ากันชักจะงงๆแล้วใช่ไหมเพราะเริ่มจะปะปนกันแล้วใช่ไหมคือเราพูดดีๆกับใครเนี่ยพูดแบบใจบริสุทธิ์ใช่ไหมไปกินข้าวไหมไม่กินไม่โกรธไปที่นู่นกันไหมไปก็ดีเฮฮาไม่ไปก็ไม่โกรธเราไม่ไปสั่งเขาไงมีอะไรเราก็แนะนำได้นี่คือเพื่อนที่เราคบหาสมาคมแต่บางคนเราไปสั่งเขามากเขาไม่ทำเราก็โกรธเพราะเรารักมากแต่อาจจะมีความทุกข์ซึ่งกันและกันได้นะต่อไป3 4แล้วนะ1ตัวเรานะ2อติปิยะรักยิ่งนะ3ปิยะรักธรรมดานะ4มัชชตะกลางๆเฉยๆบางครั้งรู้จักบางครั้งไม่รู้จักอันนี้มากหน่อยและ5เวรีมีเวรต่อกันถือเอาเราเป็นที่ตั้งเราจองเวรใครไหมมีหรือไม่มีมีจองเวรหมายข้ออย่างไรพอเห็นหน้าเขาเขายังบันดาลจะพูดเลยโกรธเขาแล้วบางครั้งเนี่ยไม่เจอกันด้วยเราไปคิดถึงเขาแล้วคิดถึงแบบโกรธว่าเขาทำไม่ถูกเขาพูดไม่ถูกไม่ถูกต่อเรานี่คือเวรีบุคคลทีนี้เราก็มาจำแนกก่อนนะเรามาจากไหนกรรมเรามาตามกรรมทำไมเราเจอคนดีบุญที่เราทำความดีต่อคนอื่นส่งผลเราก็เลยเจอคนดีทำไมเราเจอคนไม่ดีก็เมื่อก่อนที่เราเคยทำไม่ดีต่อใครก็ตามส่งผลเราก็เลยมาเจอคนไม่ดีถ้าเยอะหน่อยคือตามราวีกันตลอดชาติถ้าน้อยหน่อยบางครั้งบางคราวประสบคนไม่ดีเจอคนพาลแล้วก็ห่างหายกันไปเพราะฉะนั้นคนที่เราเจอในปัจจุบันนี้มาจากกรรมคือการพูดการกระทำของเราที่เคยทำไว้กับคนอื่นต่อไปภพชาตินี้เราทำดีต่อคนอื่นไหมทำไม่ดีไหมทำเฉยๆมีไหมมีชาติต่อไปเราจะเจอคนแบบไหนเจอคนดีไหมเจอคนไม่ดีไหมเจอคนกลางๆไหมเจอเราจะมีปัญหาไหมมีเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนไม่ดีจะไปลาวีให้เขาพินาศไปเป็นไปไม่ได้เพราะนี่คือกรรมเก่าเราแต่กรรมเก่าเราก็ทำไปแล้วแก้ไม่ได้เราต้องแก้ที่เราณปัจจุบันแก้ที่กรรมใหม่ทีนี้คนทั่วไปอยากเจอคนดีๆทั้งนั้นน่ะแต่ถามว่าทำดีต่อคนอื่นหรือเปล่านี่คือต้นเหตุต่างหากคนทั่วไปไม่อยากเจอคนไม่ดีหรอกแต่ถามว่าหยุดความไม่ดีต่อคนอื่นหรือยังนี่ต่างหากที่เป็นต้นเหตุแต่เราเป็นนักปฏิบัติเราจะแก้ที่ใจด้วยกรรมฐานของพระพุทธเจ้าด้วยเมตตากรรมฐานเริ่มจากใจคือมโนกรรมก่อนถ้าได้ผลต่อไปกายกรรมวจีกรรมจะสอดคล้องกับมโนกรรมนี่เราแก้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเรียนธรรมะเราแก้ที่ต้นเหตุคือตัวเราเราไม่แก้ที่ปลายเหตุคือเราไม่สั่งคนอื่นเราแก้ที่มโนกรรมคือใจเราถ้าใจเราดีถูกต้องแล้วกายกรรมวจีกรรมจะสอดคล้องกับมโนกรรมเชิญเจริญเมตตากรรมฐานที่ใจของตน
น้อมไปสู่คำที่เป็นอารมณ์กรรมฐานว่าอเวราโหตุจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยอัพยาปัชชาโหตุจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอนีคาโหตุจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหรตุขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจน้อมมาที่ตนอาหังอะเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยอย่าได้ประสบกับเวรภัยใดๆเลยอัพยาปัชโชโหมิอย่าได้พบกับความพยาบาทเบียดเบียนใดๆเลยอะนีโคโหมิอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจใดๆเลยสุขีอัตตานังปริหรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเราปรารถนาอย่างนี้ขอให้เราสำเร็จในความปรารถนานี้อะเวราโหตุอัพยาปัชชาโหตุอานีคาโหตุสุขีอัตตานังปริหราตุขอให้ปิยชนบุคคลที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนไม่มีความทุกข์กายทุกใจขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้อติปิยชนบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้ามัชชตะผู้เป็นกลางกลางเวรีแม้ผู้ที่มีเวรต่อข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนไม่มีความทุกข์กายทุกใจขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดทุกคนล้วนเป็นปิยบุคคลบุคคลที่ข้าพเจ้ามีความรักด้วยใจบริสุทธิ์มีความปรารถนาดีด้วยใจบริสุทธิ์ทั้งสิ้นจากอติปิยะเป็นปิยะที่รักยิ่งนั้นเป็นรักด้วยใจบริสุทธิ์หวังดีด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ติดกังวลจนทำให้จิตเศร้าหมองไม่โกรธเคืองขุ่นเคืองเมื่อผู้นั้นไม่ทำตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาบุคคลที่เป็นกลางกลางขอให้มีความสุขบุคคลที่มีเวรมีภัยข้าพเจ้าขอจบเวรภัยขอปรารถนาดีต่อทุกคน ตามพระพุทธพจน์คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อแต่นี้บุคคลทั้งหมดเรียกว่าปิยบุคคลข้าพเจ้าหวังดีปรารถนาดีให้ทุกบุคคลเหล่านั้นมีแต่ความสุขทั้งสิ้นเชิญน้อมใจไปตามพระพุทธพจน์ว่าสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายคำว่าสัตว์ทั้งหลายหมายความว่าบุคคลใดก็ตามยังมีกิเลสยังมีความปรารถนาต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่และถึงแม้พระอรหันต์ผู้ปราศจากกิเลสปราศจากชาติราคะแล้วแต่ก่อนก็เคยเป็นกิเลสแต่ก่อนก็เคยมีกิเลสมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นผู้เป็นปุถุชนอยู่ก็ตามพระอริยบุคคลแม้เป็นพระอรหันต์ก็ตามล้วนเรียกว่าสัพเพสัตตาทั้งสิ้น
สัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายอเวราโหนตุอย่าได้ประสบกับเวรภัยใดๆตลอดกาลนานอัพยาปัชชาโหนตุอย่าได้พบกับความพยาบาทเบียดเบียนใดๆตลอดกาลนานอนีคาโหนตุอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจตลอดกาลนานสุขีอัตตานังปริหารันตุขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดกาลนานเชิญเจริญเมตตากรรมฐานน้อมไปในบุคคลหนึ่งคือสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้คือจะด้วยอาการว่าอเวราโหนตุอย่าได้มีเวรมีอย่าได้มีเวรมีภัยก็ตามอัพยาปัชชาโหนตุอย่าได้พบกับความพยาบาทเบียดเบียนก็ตามอนีคาโหนตุอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจก็ตามหรือสุขีอัตตานังปริหารันตุหรือสุขีอัตตานังปริหารันตุจงเป็นผู้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นทุกข์ก็ตามกำหนดเพียงอาการเดียวเท่านั้นตัวอย่างอย่างนี้ว่าเชิญน้อมใจไปว่าสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเพียงเท่านี้ให้จริงให้โดยเคารพมีฉันทะยินดีพอใจที่จะมีเมตตากรรมฐานน้อมใจระลึกต่อคำว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยความจริงระลึกคำใดจริงต่อคำนั้นใจนอบน้อมปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขต้องการให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขด้วยใจนอบน้อมมีฉันทะยินดีพอใจใคร่จะทำใคร่จะเจริญเมตตาฝึกอย่างนี้ไปก่อนทำอย่างนี้ไปก่อนบุญเป็นชื่อของความสุขการให้เป็นบุญเมื่อใดรู้สึกว่าเรามีความสุขใจมีความอิ่มใจจิตก็ผ่องใสนี่เรียกว่าฝึกความดีคือเมตตากรรมฐานจนความดีปรากฏผลประจักษ์แก่ใจจิตเปลี่ยนผ่องใสตั้งสติได้มีความสุขจากความสงบความผ่องใสแห่งจิตเมื่อนั้นจึงรู้สึกว่าเรามีความสุขและก็ส่งกระแสความสุขออกไปนี่คือเมตตาที่เป็นสภาวะจริงไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำพูดเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นเมตตามโนกรรมเป็นกรรมฐานเกิดจากใจยิ่งให้ยิ่งอิ่มยิ่งเต็มยิ่งมีความสุขยิ่งให้ยิ่งนิ่งกระแสเมตตาตระหนี่ขึ้นจึงรู้สึกว่าทุกที่ล้วนมีแต่ความไม่มีเวรไม่มีภัยมีแต่ความปลอดภัยเป็นสุขทั้งสิ้นนั้นเป็นเมตตาระดับสมาธิประณีตกว่าระดับสติพอเท่านี้ก่อนลืมตาเราคุ้นกับเมตตาไหมคุ้นไหมคุ้น
คุณเราสวดบ่อยๆไหมสวดเมตตามีเท่าไหร่528เคยสวดครบไหมเรียกว่าสวดมหาเมตตาเคยได้ยินไหมเคยไม่เคยเคยเคยเรียงหน่อยมีอะไรบ้างสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปนานี่เรียกว่าไม่เจาะจง5ต่อไปสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนัตติยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษย์สัพเพวินิปาติกาเนี่ยได้12ละเนี่ยบุคคล12ไม่เจาะจง5เจาะจง7ต่อไปคูณ4คูณ4คืออะไรอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอัตานังปริหารันตุ12คูณ4ได้เท่าไหร่48 48คูณ10ทิศ480ไม่ต้องคูณทิศเอา48ไปบวกเป็น528ถ้าสวดทั้งหมดเรียกว่าสวดมหาเมตตาเป็นกุศลวจีกรรมใจก็น้อมเมตตาด้วยเป็นมโนกรรมแต่ไม่เรียกว่ากรรมฐานหมายความอย่างไรสวดทุกวันได้บุญไหมได้บุญบุญเพิ่มพูนจิตประณีตสูงขึ้นไปสมาธิปัญญาโลกุตระไหมไม่เป็นเพราะพอสวดจบแล้วก็จบแล้วเนี่ยได้บุญแล้วสวดใหม่ก็ได้บุญอีกบุญอย่างนี้ระดับเดียวกันเพิ่มพูนบ่อยๆเป็นอาจินกรรมทำไมต้องอ้าวหรอกได้อย่างนี้แหละก็คือสวดกี่ปีแล้วก็ได้บุญสมทบมาเป็นอาจินกรรมไงมากมายมหาศาลนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมัยก่อนตถาคตเป็นพระโพธิสัตว์สั่งสอนเมตตากรรมฐานผู้ที่ศรัทธาเชื่อตามทำตามเจริญเมตตากรรมฐานตถาคตถึงอัปปนาฌานผู้ที่รู้ทั่วถึงแผ่เมตตาจนจิตเป็นสมาธิถึงอัปปนาสมาธิแนบแน่นตถาคตไปพรหมโลกผู้รู้ทั่วถึงตามตถาคตไปพรหมโลกผู้รู้ไม่ทั่วถึงคือจิตเป็นกุศลเจริญกรรมฐานไปแต่ไม่ถึงอัปปนาสมาธิไปสุคติโลกสวรรค์ทั้งสิ้นทุกคนเกิดในภูมิที่เหนือมนุษย์ทั้งสิ้นแต่สมัยนั้นตถาคตสั่งสอนทางไปพรหมโลกเท่านั้นจะเป็นไปเพื่อตรัสรู้ก็เปล่าเพื่อนิพพานก็เปล่าสมัยที่ตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนเมตตาแล้วจะสั่งสอนมรรคมีองค์8สืบต่อนี้เป็นทางไปนิพพานทีนี้เราอยากไปนิพพานไหมเราอยากพ้นทุกข์กันแล้วกันนะนิพพานอาจจะเป็นของสูงใช่ไหมเราอยากพ้นอบายไหมเอางี้ก่อนอยากพ้นดิก็ต้องถึงโลกุตระได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนเอางี้ก่อนก็แล้วกันความหมดกิเลสนี่ยังไกลอยู่ยังนึกไม่ออกเอาที่ว่าเราไม่อยากเกิดในอบายก่อนก็แล้วกันก็ต้องได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเจริญเมตตาแล้วต่อด้วยการเจริญมรรคมีองค์8มีโอกาสจะได้ดวงตาเห็นธรรมก็เหมือนเมื่อครู่นี้นะเจริญพุทธานุสติแล้วก็ต่อด้วยการเจริญมรรคมีองค์8ก็มีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรมนะเห็นธรรมเห็นตถาคตอย่างนี้เรียกว่าเรามาอบรมอะไรเนี่ยสมถวิปัสสนาพุทธานุสติเป็นอนุสติที่1ในพุทธในอนุสติ10เป็นสมถะก็ต่อวิปัสสนาเมตตาเนี่ยเป็นพรหมวิหาร4เป็นสมถะก็ต่อด้วยวิปัสสนาก็ถึงโลกุตระอานาปานสติเนี่ยเป็นอนุสติที่10พุทธา1 10คืออานาปานะก็เป็นสมถะแล้วก็ต่อวิปัสสนานี่คือทางไปนิพพานทั้งสิ้นทีนี้ฟังอนุสติ10ใช่ไหมเราเคยได้ยินมาไหมเคย10คืออะไรบ้างพ
พุทธานุสติเมื่อคู่เราเจริญเป็นตัวอย่างใช่ไหมคือเจริญพุทธานุสติซึ่งเป็นพระพุทธคุณเนี่ย1ใน9บททั้งหมดมี9บทบทที่1คืออรหังบทที่9คือภควาบทใดบทหนึ่งก็ได้ถ้าสวดครบ9บทสวดจบแล้วจบเล่าเราเคยสวดไหมอิติปิโส108จบเคยสวดไหมเคยสวดทุกวันดีไหมดีเป็นกุศลอาจินถึงโลกุตระไหมคงยังไม่ถึงแล้วนะเพราะอะไรไม่ทำสมถวิปัสสนาไงเราถึงต้องมาต่อไงเพราะจะสวดนี้ทุกวันเนี่ยเป็นความดีแต่ผู้เจ้าตัดให้เราเจริญกุศลมโนกรรมเจริญสมถวิปัสสนาตามที่ตัดโดยตรงว่าทำที่ควรเจริญถ้าบอกว่าสองอย่างคืออะไรสองอย่างคือหนึ่งสมถกรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐานเราถึงมาเจอกันในโครงการนี้ต่อนะอนุสติ10คือ1พุทธานุสติกำหนดบทได้บทหนึ่งใน9บทก็ได้บทเดียวเท่านั้นแหละนำมาสู่สมาธิยกจากสมาธิสู่ปัญญาวิปัสสนาได้2ธรรมานุสติ3สังฆานุสติต่อไปศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติมรณานุสติกายคตาสติและอานาปานสติ